ต่อมาเราก็เห็นว่าทามีซอยดอลรูเนี่ยเราประมาณฟังก์ชันในแต่ละช่วงของการอินทิเกรตเนี่ยด้วยลิเนียร์นะครับด้วยฟังก์ชันเส้นตรงเราก็จะพบว่าแน่นอนมันก็จะมีเออร์เรอร์บางเออร์เรอร์อยู่นะมีความผิดพลาดอยู่นะเพราะนั้นก็จะดีกว่าถ้าเราฟิตให้เขาเป็นเส้นโค้งนะก็น่าจะละเอียดขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาของซิมสันรูนะครับก็เบสออนนิวตันโค้ดฟอร์มูลาถ้าเราใช้การประมาณช่วงของการอินทิเกรตนะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวแสดงว่าเรากำลังใช้เส้นนี้ในการประเมินนะครับก็แน่นอนก็จะมีส่วนที่หยาบทีนี้เขาเลยบอกว่าอ่ะงั้นขอเพิ่มจุดนะเพิ่มจุดเข้าไปก็เลยเพิ่มเป็นอีกจุดหนึ่งก็เพิ่มผมเพิ่มดีกรีโพลีโนเมียลเข้าไปก็เหมือนกับเพิ่มจุดนะครับถ้าเพิ่มเป็น3จุดนะในระหว่างการอินทิเกรตนะใช้ค่าในช่วงนี้3จุดด้วยกันครับมีค่าปลายแล้วก็ค่าข้างในจุดนะถ้าเรามีแค่2จุดถ้าเรามีจุดแค่2จุดการที่จะเชื่อม2จุดนี้ก็เชื่อมได้อย่างเดียวก็คือเชื่อมเส้นตรงนะครับนะการที่เราจะทำให้เส้นนี้เป็นเส้นตรงได้เราจะต้องรู้อีกจุดหนึ่งเพิ่มขึ้นมามันก็จะทำให้เราสามารถประเมินเส้นเป็นเส้นโค้งได้ครับก็จะเป็นนะเส้นเชื่อมแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นต้องเพิ่มจุดขึ้นมาอีกจุดนะครับแทนที่จะประมาณพื้นที่ได้กราฟนะครับด้วยฟังก์ชันแค่2 point นะจุดต้นกับจุดปลายคราวนี้ก็มีกระบวนการคำนวณเพิ่มขึ้นคือต้องคำนวณจุดด้านในด้วยจุดด้านในเอาจุดด้านในมาใช้ด้วยนะครับอ่ะมาดูกันนะว่าใช้ซิมสันเป็นไงหลักการของซิมสันก็คือนะครับซิมสันอันนี้ตัวแรกนะครับเราใช้ second degree polynomial ใช้พหุนามดีกรี2นะครับในการประมาณคำตอบนะครับเราเรียกว่าซิมสันวันเติร์ดนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าทำไมเป็นซิมสันวันเติร์ดนะเป็น 1.3 ซิมสัน 1.3 นะครับก็เราใช้พหุนามดีกรี2นะเราก็ใช้ลาการอินเทอร์โพเรชันนะครับตรงนี้นะก็อาจารย์ทวิชสอนแล้วนะฮะลาการอินเทอร์โพเรชันเอาระหว่างจุดนะมีค่าระหว่างจุด2จุดแล้วก็ใช้ลาการอินเทอร์โพเรชันเพื่อหานะครับตำแหน่งจุดที่จะเป็นตัวแทนนะแล้วก็ไปคูณกับ fx นะครับสรุปจัดรูปมานะตรงนี้พวกคุณไปพิสูจน์ได้นะจากใช้ลาการอินเทอร์โพเรชันแบบนี้นะครับไปพิสูจน์ได้นะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูพวกเราบอกพื้นที่ใต้กราฟสี่เหลี่ยมคางหมูพวกเราท่องสูตรมาจำมาจนชินละนะนั้นรู้ดีนะครับแต่คราวนี้ถ้าเป็นซิมสันนะครับพื้นที่ใต้กราฟก็คือตัวนี้ฮะ iก็จะเท่ากับ s ส่วน3 fx 0บวกด้วย4 fx บวกด้วย fx 2นะตัวนี้ก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมคางหมูเมื่อกี้แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนสูตรเป็นตัวนี้นะครับนะเนี่ยขึ้นอยู่กับ3จุดละนะมีค่าเท่ากับ s ส่วน3 fx 0 fx 1แล้วก็ fx 2 x 1ก็คืออยู่ตรงกลางนะครับ x 0และ x 2นี่อยู่ที่ปลาย2ค่านะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ปุ๊บเราก็เลยว่าอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราประมาณนะด้วยซิมสันนะครับชิ้นเดียวก็คือแทนสูตรนี้แทน1 2คูณ0คูณบวกด้านคู่ขนานก็แทนเป็น h ส่วน3 fx 0บวก4 fx 1บวก fx 2นะอ่ะมาลองตรวจสอบนะครับกับพหุนามดีกรี3นะเราลองตรวจสอบพหุนามดีกรี3ดูฟังก์ชันเมื่อกี้นี้เรากำลังจะหาอินทิเกรตของพหุนามดีกรี3ตัวนี้เราได้คำตอบแม่นตรงมาแล้วคำตอบแม่นตรงคือ 2.66 ซ้ำนะฮะ 2.66 ซ้ำทีนี้เราลองประมาณคำตอบแม่นตรงนี้นะครับโดยใช้ซิมสันวันเติร์ดซิมสันวันเติร์ดก็คือใช้ฟังก์ชันในการประมาณข้างในเนี่ยเป็นพหุนามดีกรี2นะครับปรากฏว่าสำหรับตัวอย่างนี้นะเฉพาะตัวอย่างนี้นะครับสำหรับตัวอย่างนี้บังเอิญเหลือเกินนะในช่วงของลิมิตการอินทิเกรชันตรงนี้นะ0 1 2นะครับนะไปใช้ซิมสันเนี่ยปรากฏว่าได้คำตอบมาเป็นไงฮะโอ้โหเป๊ะเลยเท่ากันเลยนะชิ้นเดียวได้เท่ากันเลยแต่ฟังก์ชันอื่นอาจจะไม่เท่านะเป็นพหุนามดีกรี3เหมือนกันนะเป็นฟังก์ชันอื่นอาจจะไม่เท่ากันไม่เท่าก็ได้นะครับป
ราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเห็นว่าเฮ้ยซิมสันนี่มันดีเว้ยเห็นไหมนี่แบ่งชิ้นเดียวนะนะครับถ้าเป็นทำอินเทอร์นอลรูเป็นไงฮะแบ่งชิ้นเดียวทำเหมือนกันผิดไปทั้ง 50% ไอ้นี่นะก็เหมือนกับเสมือนกับการแบ่ง2ชิ้นของทำอินเทอร์นอลรูถูกไหมเพราะทำอินเทอร์นอลรูใช้แค่นะทำอินเทอร์นอลรูเนี่ยมันใช้นะครับจุดแรกกับจุดสุดท้ายแล้วก็ประมาณเป็นเส้นตรงอย่างนี้ซิมสันบอกว่าเฮ้ยขอเพิ่มจุดกลางจุดหนึ่งว่ะนะขอเพิ่มจุดกลางจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ฟิตเป็นเส้นโค้งไงปรากฏว่าเฮ้ยเปรียบเสมือนก็เหมือนแบ่งเพิ่มขึ้นก็ต้องคำนวณ3จุดแทนที่คำนวณแค่2จุดนะครับก็มีกระบวนการคำนวณเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าคำตอบได้มาดีกว่าทั้งเยอะนะได้ออกมาโอ้โหแม่นตรงเลยได้คำตอบเป๊ะเลยนะถ้าเป็นทาร์พีซอยด์รูนี่แบ่ง10ชิ้นยังไม่ได้เท่านี้เลยนะยังไม่ได้คำตอบดีเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราเพิ่มดีกรีโพลีโนเมียลดีกว่าเป็นที่มาของนิวตันโค้ดนะก็บอกเฮ้ยไปเพิ่มดีกรีโพลีโนเมียลดีกว่าเว้ยนะเพิ่มดีกรีโพลีโนเมียลแล้วมันทำให้อินทิเกรตแม่นขึ้นก็จริงครับเพราะนั้นก็ถ้าใช้ซิมสันรูแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราขยับดีกรีขึ้นไปไม่เป็นดีกรี3แล้วเปลี่ยนตัวอย่างนะดีกรีนี้เป็นดีกรี4แทนพอเป็นดีกรี4แทนก็กลับมาเป็นเหมือนกับทามิชานอลรูละออกมาเออร์เลอร์เริ่มเยอะนะพอดีกรี4ปุ๊บเอาเออร์เลอร์มันซัดเป็น 2.9% แล้ว 2.9% ชักขยับขึ้นไว้เออร์เลอร์ชักเยอะขึ้นก็ต้องทำไงฮะพอเออร์เลอร์เยอะขึ้นก็ถอยกลับมาอ้าวงั้นแบ่งให้มันย่อยๆเล็กๆแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆนะครับแบ่งเป็นชิ้นย่อยๆเพราะฉะนั้นซิมสันรูก็เลยต้องแบ่งสมมติแบ่งซิมสันรูแบ่งเป็นชิ้นย่อยแต่ชิ้นย่อยของซิมสันรูนะใน1ชิ้นประกอบด้วย3จุดใน1ชิ้นนะประกอบด้วย3จุดนะฮะสังเกตดีนะ1ชิ้นประกอบด้วย3จุดนะครับนะแล้วก็ใน3จุดเนี่ยนะมันก็แบ่งห่างด้วยระยะ h เท่ากันแบ่งเป็นระยะ h เท่ากันนะครับเวลาเราแบ่งเนี่ยนะเราก็ใช้เล่นง่ายเหมือนกับทาร์พีซอยดัลรูแหละก็คือเอาลิมิตการอินทิเกรตเอา b ลบ a อ่ะแล้วอยากจะแบ่งกี่ชิ้นล่ะก็หาร n หาร n ป่ะนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นทาร์พีซอยดัลรูมันก็หาร n ตรงนั้นปุ๊บก็ n ชิ้นก็ n ชิ้นเลยนะครับแต่พอเป็นซิมสันรูเนี่ย n ชิ้นนะ1ชิ้นเนี่ยมันต้องเอามาคู่กันนะครับใน1ชิ้นใหญ่ประกอบด้วย2ชิ้นย่อยนะครับ2ชิ้นย่อยนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักของซิมสันรูนะพอเราแบ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีการเอา2ชิ้นย่อยเนี่ยมาเหลื่อมกันด้วยนิดนึงนะครับมันเหลื่อมกันหน่อยเพราะนั้นโดยหลักการของซิมสันรูนะครับนะพอเราแบ่งเป็นแบบนี้ถ้าเราสังเกตการแบ่งของซิมสันรูให้ดีนะครับซิมสันวันเติร์ดนะซิมสันวันเติร์ด1ถึง4พอเราแบ่งแบบนี้นะฮะแล้วก็แบ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยคล้ายๆกันแล้วก็จับแอเรียย่อยก็คือตามสีนะสมมุติแอเรียย่อยที่1ก็คือสีเขียวแอเรียย่อยที่2ก็สีเหลืองนะครับไล่ไปเรื่อยจนถึงสุดท้ายคือสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นลิมิตการอินทิเกรตก็จะจากอินทิเกรตจาก x0 ถึง x2 ไม่ใช่ x0 ถึง x1 แล้วนะเป็น x0 ถึง x2 ไม่เหมือนทาร์พีซอยดัลรูเพราะทาร์พีซอยดัลรูมันแบ่งชิ้นเดียวนึกออกมั้ยนะมันแบ่งโหนดโหนดต้นโหนดปลายมันชิ้นเดียวมันแบ่งเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยแต่ว่าพอเป็นซิมสันนะมันมีแบ่งตรงกลางเพิ่มครับแล้วก็ฟิกโค้งแบบนี้ก็เรียกว่าใน1 element ย่อยนะใน1ชิ้นย่อย area ย่อยเนี่ยประกอบด้วย3โหนดนะก็คือ x1 x2 x3 เพราะฉะนั้นต้องอินทิเกรตจาก x0 ถึง x2 x2 ถึง x4 นะครับไปเรื่อยแบบนี้แล้วก็เอาสูตรเนี่ยแทนเข้าไปนะครับในแต่ละ area เป็นแบบนี้แล้วก็จัดกรุ๊ปของพื้นที่นะจัดกรุ๊ปของสมการนะครับสรุปแล้วถ้าเป็น composite simpson rule นะฮะก็จะมีกลุ่มที่มีตัวเลขหรือว่าตัวสัมมสิทธิ์มันใกล้เคียงกันจัดกลุ่มออกมาได้เป็นเซตแบบนี้ครับสรุปแล้วถ้าเป็นคอมโพสิตนะก็คือเอาซิมสันหลายๆชิ้นมารวมกันเรียกว่าซิมสันวันเติร์ดเพราะว่าเราดึงตัวร่วมมาแล้วได้เป็น S ส่วน3 S ส่วน3นะครับถ้าเป็นทาร์พีซอยดัลรูดึงออกมาได้เป็น S ส่วน2แต่ถ้าเป็นซิมสันดึงตัวร่วมมาได้ S ส่วน3
แล้วมีกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็ได้แก่ตัวแรกบวกตัวสุดท้ายตัวแรกบวกตัวสุดท้ายกลุ่มที่2คือกลุ่มของเอาจำนวนคี่บวกกันจำนวนคี่บวกกันจำนวนคี่บวกกันต้องมาคูณด้วย4อีกอันนึงคือพจน์ของจำนวนคู่พจน์ของจำนวนคู่จำนวนเลขคู่บวกกันนะครับต้องคูณด้วย2โอเคนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซิมสันรูนะครับซิมสันรูเราก็เลยต้องเพื่อไม่ให้สับสนผมก็เลยออกแบบตารางอันนี้คือยกตัวอย่างนี่คือซิมสันใช้ซิมสันแก้ตัวนี้ละแต่ว่าซิมสันเนี่ยแบ่งหลายชิ้นแบ่ง4ชิ้นใช้แบ่ง4ชิ้นละเมื่อกี้ชิ้นเดียวมีเออร์เลอร์อยู่นิดนึงคราวนี้เลยบอกว่าอ่ะงั้นขอแบ่ง4ชิ้นแล้วกันเอาซิมสันแบ่ง4ชิ้นนะครับพอซิมสันแบ่ง4ชิ้นนะครับซิมสันแบ่ง4ชิ้นเนี่ยเป็นไงก็4ชิ้นก็มี5โหนดโค้งนี้นะมี5โหนดนะปึ๊บสีนี้นะครับก็เทียบกับเหมือนกับซิมสันเต็มๆ2ชิ้นแต่ว่าพอเราเรียกแบบนี้เดี๋ยวยิ่งงงก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นแบ่งเป็น4ชิ้นแล้วกันอันนี้คือชิ้นที่1 1 2 3 4นะครับนะแต่ถ้าเราเทียบสูตรกับซิมสันแท้ๆนะจริงๆแล้วมันก็คือแบ่ง2ของซิมสันนะครับแต่ใน2ของซิมสันเนี่ยแต่ละชิ้นมันต้องการ3โหนดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมารวมกันแล้วมันก็เปรียบเสมือนกับการแบ่งโดเมนย่อยๆออกเป็นช่วงเท่าๆกัน4ช่วงคือ 4H นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้คำนี้นะครับก็คือ 4H ไปเป็น4ช่วงนะครับแบ่งเป็น4ช่วงนะครับก็พอลองแบ่งเป็น4ชิ้นเล็กๆแบบนี้ดูนะครับแล้วก็ใช้สมการของซิมสันนะครับในการหาคำตอบนี้นะครับนะก็ไอ้ตัวนี้เรามีมันเป็นพหุนามดิจิต4อินทิเกรตง่ายเราอินทิเกรต exact เก็บไว้นะครับ exact solution ออกมาได้ตัวนี้นะครับ exact solution คือได้ตัวนี้นะครับทีนี้พอเราใช้ซิมสันในการประมาณตัวนี้นะครับซิมสันในการประมาณค่า exact ตัวนี้นะครับนะก็ทำไงฮะเราก็เลยออกแบบตารางนะออกแบบตารางมาเพื่อไม่ให้พวกเรางงและให้เห็นภาพชัดนะก็เลยแบ่งออกเป็น3คอลัมน์ถ้าหากเป็น trapezoidal rule ก็มีแค่2คอลัมน์นี้ถูกไหมมีแค่2คอลัมน์แล้วก็เอา2คอลัมน์เอาอันนี้มารวมกันนะนะครับเพราะว่าเราซัมตัวใดตัวเดียวแต่เนื่องจากว่าพอเป็นซิมสันปุ๊บมันมีพจน์ของจำนวนคี่กับพจน์ของจำนวนคู่เห็นนะพจน์ของจำนวนคี่นะก็คือตำแหน่งตัวคี่นะครับกับพจน์ของตำแหน่งตัวคู่แล้วก็มีพจน์ของตัวแรกกับตัวสุดท้ายนะครับด้วยเหตุนี้ก็เลยแยกออกนะครับพอแยกออกปุ๊บเพราะฉะนั้นเราแบ่ง4ชิ้นนะแบ่ง4ชิ้นก็มีทั้งหมด5โหนดมีโหนด0 1 2 3 4นะครับที่โนด0ก็ x เป็น0นะครับไล่ไปเรื่อยครับมาได้อย่างนี้แล้วก็ไปคำนวณตัวแรกตัวสุดท้ายใส่คอลัมน์แรกนะครับพจน์ของจำนวนคี่นะก็คือจุดที่1จุดที่3ก็ใส่ในคอลัมน์ของจำนวนคี่นะครับพจน์ของจำนวนคู่อ้าวถ้าเป็นเคสนี้ก็คือมีตัวเดียวเราก็ summation ของแต่ละคอลัมน์อันนี้คือตัวแรกตัวสุดท้ายอันนี้คือพจน์ของจำนวนคี่นี่คือพจน์ของจำนวนคู่นะครับจับไปแทนค่าลงไปในสมการหาอินทิกรัลนะก็ออกมาเป็น h ส่วน3 h คือ 0.5 ในที่นี้นะ 0.5 ส่วน3คูณกับนะตัวแรกบวกตัวสุดท้ายก็คือ20นะครับบวกกับพจน์ของจำนวนคี่ก็คือเอา4ไปคูณนะตัว odd number นี่ก็เป็น 7.625 นะครับบวกกับพจน์ของจำนวนคู่นะหรือ even number ก็เอา2คูณนะครับคูณกับ2นะรวมออกมาได้ตัวนี้ฮะ 9.08 นะไปเทียบ relative error กับตัว exact solution นะที่เรา integrate เชิง analytic ออกมาผิดไป 0.1838%เห็นไหมนะ
อันนี้แบ่ง4ชิ้นนะครับหรือซิมสันรู2ชิ้นเนี่ยออกมาโอ้โหเฮ้ยคำตอบเริ่มใกล้แล้วเว้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราแบ่งเพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราแบ่งเพิ่มขึ้นก็น่าจะได้ละเอียดขึ้นแต่ข้อสังเกตของวิธีซิมสันข้อสังเกตวิธีซิมสันนะครับมีใครสามารถให้ข้อสังเกตวิธีซิมสันได้บ้างครับวิธีซิมสันมีจุดหลักต้องแบ่งชิ้นส่วนอย่างไรครับมีใครตอบได้ซิมสันแบ่งชิ้นส่วนยังไงครับทราปิโซิดอลรูนี่แบ่งซีส่วนได้เลยแบ่งกี่ชิ้นก็ได้แต่ซิมสันต้องแบ่งชิ้นส่วนยังไงครับมีใครสังเกตตรงนี้เจอไหมถอยกลับไปรูปนี้ก่อนดีกว่าดูรูปนี้ดีๆนะครับแล้วลองตั้งข้อสังเกตฮะว่าซิมสันเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องของการแบ่งชิ้นไหมมีไหมเอ่ยซิมสันแบ่งยังไงก็ได้หรือว่าจำเป็นมีข้อกำหนดบางอย่างพวกเราคิดว่าไงครับซิมสันนี่แบ่งจำนวนชิ้นยังไงก็ได้หรือเปล่านะใครคิดว่าแบ่งจำนวนชิ้นยังไงก็ได้สีแดงนะครับใครคิดว่ามันมีข้อกำหนดบางอย่างสีเขียวนะครับสำหรับซิมสันนะวิธีซิมสันนะคนติ๊กมาแล้วนะสีเขียวยังไงครับแบ่งยังไงก็ได้สีแดงนะครับมีข้อกำหนดบางอย่างนะสีเขียวมีคนติ๊กนะสีเขียวนะไม่มีคนติ๊กแดงเลยติ๊กมาคนเดียวด้วยนะที่เหลือหลับหมด แล้วถ้าข้อกำหนดบางอย่างไอ้ข้อกำหนดนั้นคืออะไรต้องแบ่งยังไงซิมสันต้องแบ่งยังไงครับจำนวนชิ้นต้องเป็นยังไงการแบ่งซิมสันต้องแบ่งเป็นยังไงครับมีใครสังเกตเห็นบ้างเกณฑ์ดีๆแบ่งยังไงฮะแบ่งไงครับถามนี้ดีกว่านะนะครับถามไกด์ให้อีกนะครับจำนวนการแบ่งชิ้นส่วนซิมสันเนี่ยนะฮะแบ่งชิ้นซิมสันโดยวิธีซิมสันนะถ้าทาร์พีซอยดอลแบ่งยังไงก็ได้จริงไหมทาร์พีซอยดอลนะแบ่งไงก็ได้ซิมสันรูเนี่ยนะผมถามงี้ดีกว่านะผมแบ่งเป็น3ชิ้นได้หรือไม่นะครับนะเมื่อกี้นี้ดูจากตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้นะถอยกันมาดูนี้นะอันนี้คือ n เท่ากับ4ใช่ไหมผมบอกว่าไม่เอาละไม่เอา n เท่ากับ4ละผมถามว่าผมใช้ n เป็น3ได้หรือไม่ไม่เอา n เป็น4นะบอกเอา n เป็น3ว่ะไม่เอาละจะใช้ n เป็น3ได้มั้ยนะตรงนี้นะแทนที่จะ n เป็น4ใช้ n เป็น3ได้มั้ยได้มั้ยครับใช้ n เป็น3ได้มั้ยตรงเนี้ยได้ป่ะแบ่งเป็น3ชิ้นได้ป่ะได้มั้ยครับไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรพอไม่ได้มาตึมเลยนะนักศึกษากลุ่มนี้ขี้อายนะเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยเปิดไมค์ตอบก็เป็นรุ่นใหม่หมดเลยนะผมสอนมากี่กลุ่มกี่กลุ่มก็แบบขี้อายไม่ค่อยตอบซึ่งในความเป็นจริงก็มันทำให้อาจารย์ดูเหงาๆเล็กน้อยนะครับอ่ะโอเคนะไม่ได้นะไม่ได้อ่ะ3ไม่ได้งั้นเอานี้3ไม่ได้ว่ะ5ได้ไหมเยอะขึ้นแล้วนะ3ชิ้นไม่ได้อาจารย์3ชิ้นไม่ได้น้อยไปเขาให้ใช้4งั้นเอาไปอ่ะงั้นเอามากกว่า4เอา5แล้วกัน5ชิ้นได้ไหม5ชิ้นได้ไหมครับไม่เอา3แล้วเอาเป็น5ชิ้นเอาเป็น5ชิ้นได้ป่ะ5ชิ้นก็ไม่ได้เอาแล้วกี่ชิ้นได้อ่ะต้องคู่มาแล้วนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดนะฮะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับต้องแบ่งเป็นจำนวนคู่นะครับต้องแบ่งนะครับออกมาเป็นจำนวนคู่นะครับเหตุผลนะเหตุผล
นะครับพวกเราลองกลับไปดูไล่ดูนะครับตรงนี้นะครับซิมสันรูเนี่ยนะครับมันเกิดจากการแบ่งช่วงของการอินิเกรตแบ่งช่วงของการอินิเกรตนะออกเป็น2ช่วงย่อยเล็กๆนะเห็นไหมมันแบ่งเป็น2ช่วงย่อยเล็กๆเพราะฉะนั้นมันเป็นจำนวนคู่มาโดยตลอดนะครับเพราะนั้นชิ้นย่อยของซิมสันจะต้องเป็นจำนวนคู่เท่านั้นนะครับการแบ่งซิมสันนะครับต้องแบ่งเป็นจำนวนคู่นะครับนะแบ่งเป็นจำนวนคู่นะซิมสันต้องแบ่งเป็นจำนวนคู่พวกเราใช้เครื่องคิดเลขในการอินิเกรตเป็นใช่ไหมครับใช้เป็นไหมเครื่องคิดเลขอินิเกรตพวกเราคิดว่าเครื่องคิดเลขเราใช้วิธีการไหนฮะระหว่างทางทรานซิชันนอลรูกับซิมสันใครคิดว่าเป็นทาร์พีซอยดอลรูนะฮะสีแดงนะฮะเครื่องคิดเลขเรานะใช้ทาร์พีซอยดอลรูในการอินิเกรตหรือว่าใช้ซิมสันรูในการอินิเกรตครับคุณคิดว่าเครื่องคิดเลขเราใช้วิธีการไหนใครมีเครื่องคิดเลขนะไปกดคู่มือดูเปิดคู่มือดูเลยนะฮะคิดว่าเครื่องคิดเลขจะใช้วิธีการไหนนะแต่ไม่เสมอไปแล้วเครื่องคิดเลขสมัยใหม่นี่ขยับโอ้โหความเก่งของมันไปอีกนะครับแต่อันนี้คือพูดถึงสมัยสักเครื่องเลขถอยไปสัก10ปีก่อนนะ10ปีก่อนทุกคนบอกซิมสันหมดเลยเอ้าทำไมเครื่องเลขไม่ใช้ทาร์พีซอยดอลรูวะก็ซิมสันมันละเอียดกว่าเครื่องเลขใช้ซิมสันถูกแล้วนะฮะเครื่องเลขเรานะครับเครื่องเลขเนี่ยที่อินิเกรตมาให้พวกคุณเนี่ยนะครับอินิเกรตฟังก์ชันทั้งหลายแหล่โดยมากใช้ซิมสันนะครับนะแต่เขาจะใช้ซิมสันในดีกรีพหุนามที่สูงขึ้นอีกหน่อยนะครับแล้วมันก็ต้องแบ่งเป็นจำนวนคู่นี่แหละนะครับทีนี้บอกว่าเฮ้ยเครื่องคิดเลขมันฉลาดได้ไงวะมันถึงแบ่งเป็นจำนวนคู่ได้ตลอดนะเพราะเครื่องคิดเลขมันถามนะมันถามเรานะมันถามเราว่าคุณจะใช้ n เท่าไหร่เครื่องคิดเลขมันมีถามนะมันมีในคู่มือใช่ไหมมีไหมมีถามไหมตอนอินิเกรตมันมีถามไหมนะครับมันให้ใส่เป็นออปชันได้ถูกไหมให้ใส่เป็นออปชันได้บางคนก็ไปซุกซนนะใส่เป็นออปชันใส่เสร็จปุ๊บแล้วมันก็ไม่คำนวณให้นะโมโหนะบอกเฮ้ยอะไรวะทำไมไม่คำนวณให้เราวะนะก็โมโหขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วนะเครื่องคิดเลขมันคำนวณให้หมดแหละนะครับเพราะเครื่องคิดเลขมันฉลาดคนเขียนโปรแกรมมันก็ฉลาดแล้วนะครับคุณจะใส่ n เป็นเท่าไหร่ก็ได้บอกเฮ้ยอาจารย์ไม่เห็นเป็นเหมือนอาจารย์บอกเลยมันถาม n มานะผมไม่ใส่ n เป็น3มันก็คำนวณให้นะผมใส่ n เป็น3มันคำนวณให้อาจารย์บอกมันต้องเป็นจำนวนคู่ไม่ใช่หรอผมใส่ n เป็น3มันคำนวณให้เลยนะอันนี้แสดงว่าไม่ได้อ่านคู่มือให้ละเอียดนะ n นี้ไม่ได้หมายถึงชิ้นนะใน Trapezoidal rule ในซิมสันรูในเครื่องคิดเลขคุณ n มันไม่ได้หมายถึงจำนวนชิ้นนะนะครับคุณใส่ n เป็น3เนี่ยนะมันจะไปแบ่งเท่านี้ชิ้นให้คุณครับ2ยกกำลัง n ครับมันจะไปแบ่ง2กำลัง n ให้คุณครับเพราะฉะนั้นมันเอา3ลงไปแทนนะมันก็แบ่ง8ชิ้นให้คุณ2กำลัง n ก็คือ8นะแล้ว2กำลัง3บางคนบอกหูยอย่างนี้แบ่งแม่ง100ชิ้นเลยนะนะแทน n เท่ากับ100เข้าไปนะเครื่องคิดเลขประท้วงนะบอกว่า2กำลัง100นะกูบ้าก่อนนะไม่ได้นะ memory error นะฮะ2กำลัง100เครื่องคิดเลขคิดไม่ได้นะครับเครื่องคิดเลขเออนะก็ไม่ได้มันก็จะฟ้องแหละไม่ได้เว้ยพอแล้วนะ2กำลัง100เยอะเกินนะผมไม่แน่ใจว่า default เครื่องเลขมันให้เท่าไหร่นะมันจะ n เป็น10ก็ได้นะครับ n เป็น10ก็1024ก็เยอะแล้วนะ ในช่วงงานอินเกรต1024ชิ้นนี่เยอะมากเลยนะ นะครับจริงๆก็จะอยู่แถวๆ5n กำลัง5ก็512ก็เยอะแล้วเยอะนะเรียกว่าละเอียดนะครับอันนั้นคือเครื่องเลขรุ่นเก่าสมัยใหม่รู้สึกจะไม่ใช้ตัวนี้ละไม่ใช้ซิมสันมันจะเริ่มไปทางเกาส์พอยต์แล้วเพราะว่าไอ้เกาส์พอยต์มันต้องเก็บเมมโมรีนะมันต้องมีเมมโมรีในการเก็บค่าคอนสแตนต์บางอย่างนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับเขาเครื่องคิดเลขมันเทคโนโลยีมันยังไม่มานะมันก็เลยใช้ในเนี้ยซิมสันเพราะว่ามันไม่ต้องเก็บเมมโมรีอะไรนะครับมันเมมโมรีมันน้อยมันตัวสัมมาสิทธิ์อะไรมันตรงไปตรงมามันไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บโอเคนะครับเพราะนั้นซิมสันเป็นไงฮะพอเข้าใจนะครับแป๊บเดียวนะจบ2วิธีนะฮะจบ2วิธีละนะครับสงสัยต้องรีบมูฟแล้ว
นะครับเดี๋ยวคาร์นิตี้ทำไม่ทันนะนะครับเพราะนั้นซิมสันรูนะพอเข้าใจนะครับก็ทำแบบนี้นะเราก็แยกนะซิมสันรูคีย์เวิร์ดคือต้องแบ่งเป็นจำนวนคู่เท่านั้นนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นก็ซิมสันวันเทิร์ดเป็นไงซิมสันวันเทิร์ดคือใช้พหุนามดีกรี2แบ่ง3โหนดนะคนก็นักคณิตศาสตร์บอกเฮ้ยไม่พอใจเว้ยยังละเอียดไม่พอยังมันอยู่นะยังรู้สึกว่าละเอียดไม่พอก็เลยแบ่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะใช้ซิมสันทีเอทอันนี้ซิมสันทีเอทนะหนึ่งอิเลเมนต์ใหญ่แบ่งเป็น3ชิ้นย่อยเอาประมาณนะฮะนะครับก็เพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มดีกรีขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มดีกรีพหุนามเป็นพหุนามดีกรี3ครับนะก็จะได้แอเรียแบบนี้นะได้แอเรียแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยนะเราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้แล้วก็ลองมาทำนะนะก็ทำไปเรื่อยๆนะนักคณิตศาสตร์ก็ทำไปเรื่อยๆนะเพิ่มดีกรีไปเรื่อยนะเพิ่มดีกรีก็เพิ่มจุดสมมติถ้า2จุด2จุดก็คือลีเนียทาบีซอยดอลู3จุดก็เป็นซิมสันนะก็เป็นพหุนามดีกรี2นะควอดรัติกซิมสันทีเอทก็คือคิวบิกเพิ่มดีกรีเข้าไปอีกก็ได้ตัวพอยต์มาเพิ่มขึ้นมายาวสูตรก็เริ่มยาวแล้วอันนี้คือชิ้นเดียวนะเทียบกัน1ชิ้น1ชิ้นต่อ1ชิ้นต่อไปก็บูลนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีกนะอิเลเมนต์ก็ยิ่งจำนวนพอยต์ก็ยิ่งเยอะขึ้นนะแล้วก็ต่อไปด้วยตัวอื่นไล่ไปเรื่อยดีกรีนะดีกรีดีกรี1ดีกรี2ดีกรี3ดีกรี4ดีกรี5ไล่ไปถึงพหุนามดีกรี5แล้วนะครับก็ทำแล้วปรากฏว่านะครับคำตอบออกมาถูกขึ้นจริงถูกขึ้นจริงแต่ว่าไม่คุ้มแล้วชักไม่คุ้มแล้วพอทำเพิ่มดีกรีโอ้โหการคำนวณแล้วเพิ่มขึ้นชักไม่คุ้มคำตอบที่ได้จากซิมสันทรีเอทกับซิมสันธรรมดานะครับเทียบ1ชิ้นต่อ1ชิ้นซิมสันทรีเอทดีกว่าจริงแต่ว่ามันดีกว่าแบบไม่ได้ดีกว่าที่สุดเจอฟังก์ชันที่ยากๆก็คำตอบออกมาไม่ได้ดีไปกว่าซิมสันรูเท่าไหร่นะครับนะขยับดีกรีขึ้นไปเป็นดีกรี4ดีกรี5นะก็ได้คำตอบขึ้นดีจริงแต่ว่าก็ไม่ได้ดีที่สุดนะสุดท้ายก็ต้องแบ่งชิ้นย่อยอยู่ดีนะแล้วลองนึกดูถ้าต้องแบ่งชิ้นย่อยแล้วไปใช้สมการยาวเป็นเถือกขนาดนี้ในการแบ่งชิ้นย่อยขึ้นอีกก็ยิ่งว่าไม่สะดวกนะครับก็เลยเป็นวิธีการที่นิยมกันนะครับที่นิยมใช้กันก็เลยมาจบเอาที่2ตัวแรกนะครับนะก็ทาพิซอดอลรูง่ายที่สุดซิมสันรูยากขึ้นมาหน่อยแต่ยากในระดับที่พอรับได้นะยากในระดับที่พอทำได้นะทำแล้วก็ไม่ได้แบบมีความเดือดร้อนมากแล้วที่เหลือก็ไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยากละเอียดใช่ไหมก็ใช้ซิมสันสิแล้วก็แบ่งซอยให้มันเยอะนะครับแบ่งซอยเยอะก็จะมีค่าใกล้เคียงกับไอ้พวกที่พวกนี้แหละนะยกตัวอย่างเช่นทำของบูลเนี่ยนะ6พอยต์นะครับนะ6 พอยต์นะ6พอยต์ก็คือ7โหนดนะครับก็จะเทียบเคียงกับซิมสันวันเทิร์ดเนี่ย3ชิ้นนะครับนะการคำนวณพอยต์เท่ากันเลยซิมสันวันเทิร์ดพอแบ่ง3ชิ้นปุ๊บเอ้ยคำตอบกลายเป็นดีกว่าตัวนี้เว้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาหนังสือก็สรุปไว้การเพิ่มดีกรีนะพหุนามเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยจะดีขึ้นละนะครับการเพิ่มดีกรีพหุนามไม่ค่อยจะดีขึ้นละนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ซิมสันถึงแค่เต็มที่ก็ถึงซิมสันก็พอละใช้ทาบีซอยดอลูกับซิมสันก็พอละพออยากจะละเอียดปุ๊บก็ไปแบ่งซอยย่อยเอาอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่มานะครับว่าไฮเออร์ออเดอร์ของนิวตันโค้ดฟอร์มูลานะครับก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมแล้วนะก็เรียกว่า higher order degree ของพหุนามที่เราประมาณขึ้นก็เรียกว่าลดทอนความสำคัญลงเราก็ไม่ใช้มันนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรนะของนิวตันโค้ดนะตามที่เราอธิบายไปแต่ทีนี้อย่างที่บอกนะว่าพอเป็นแบบนี้ด้วยเหตุผลแล้วก็บอกว่าทาบิซาร์ดอลูกับซิมสันนี่แหละเหมาะสมแล้วนะครับนะเหมาะสมเพียงพอแล้วเพียงพอสำหรับเราแล้วนะครับนะเพียงพอสำหรับการประมาณคำตอบที่เราน่าจะ
ช้หาในปัญหาทางวิศวกรรมได้แล้วนะเราก็เลยพอนะครับนะก็สำหรับซิมสันนะครับกับไทบีซอยเดลูนะครับนะที่เบสออนนิวตันโกลด์ฟอร์มูล่าก็หลักการก็ประมาณนี้นะครับนะก็เดี๋ยวผมตัดคลิปนี้ก่อนอันนี้เป็นส่วนของ